ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Virtual Seminar ในภาคบ่ายค่ะในโอกาส40ปีวรารสารการเงินธนาคาร Thailand Next Move Looking Beyond COVID-19 หลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเราได้ประเมินสถานการณ์การปรับตัวของภาคธุรกิจได้มองเห็นโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาผ่านมุมมองของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะต่อยอดไปยังการปรับเปลี่ยนของสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลจบริษัทหลักทรัพย์ จะเป็นทางด้านของประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของสถาบันการเงินนะคะเราได้เห็นภาพการปรับตัวของธุรกิจภาคเอกชนเองที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถฟันฝ่าจากวิกฤตโควิด19สู่การฟื้นตัวได้ในปี2022ไปแล้วมาในช่วงเซ็กชันบายค่ะเราจะมาต่อยอดเรื่องราวของการลงทุนเพิ่มเติมกันอีกค่ะ โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชม Virtual Seminar ของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ Facebook Fanpage การเงินธนาคาร Money and Banking Channel หรือจะรับชมผ่าน YouTube Channel นะคะในช่องทางของ Money and Banking Channel หรือจะเปิดไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ w w w money and banking co t th และช่องทางโซเชียลมีเดียในเครือการเงินธนาคาร ทุกท่านนะคะสามารถที่จะส่งความคิดเห็นเข้ามาร่วมสนทนาในงานสัมมนาของเรากันได้ตลอดช่วงเลยแหละค่ะ มาเริ่มต้นกันในภาคบ่ายแน่นอนนะคะว่าเราจะมาต่อยอดเรื่องราวของการลงทุนบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลกันครอบกลุมทุกสินทรัพย์ที่ท่านกําลังสนใจในช่วงเวลานี้เลยนะคะจะเข้าสู่เซกชันที่3ค่ะซึ่งเป็นเซกชัน Investment Trend 2022หุ้นกองทุนคริปโตแบ่งหัวข้อกันออกมาเพื่อที่จะสัมมานากันอย่างจุใจค่ะโดยมีวิทยากรจากหลากหลายสถาบันนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ ขอเริ่มต้นเข้าสู่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะในหัวข้อของการพูดคุยเรื่องหุ้นเปิดตีมลงทุนหุ้นไทยหลังโควิดคัดหุ้นซ u ปเปอร์สต็อกเข้าพอร์ตค่ะโดยเราจะพูดคุยกับวิทยากรซึ่งเชื่อว่าเป็นขวัญใจกับหลายๆท่านเลยนะคะไปพบกันค่ะกับคุณกวีชูกิดเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กาศิกรไทยค่ะ และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณนัทวันรอ้นรัฐซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสินต์จากบริษัทหลักทัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพี่กวีคะพี่เปียค้วันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะในงานสัมมนาครบ40ปีวรารสารการเงินธนาคารนะคะก็เลยจัวหัวที่น่าสนใจสำหรับปีหน้าเลย2022เปิดธีมหุ้นเด่นนะคะสำหรับ การลงทุนหลังโควิด -19 อยากจะได้หุ้นซุปเปอร์สต็อกเข้าพอร์ตบ้างนะคะเลยอยากจะมาขอความคิดเห็นจากทั้งสองท่านเพื่อเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนได้จัดพอร์ตกันข้ามปีนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาประเมินสถานการณ์กันก่อนละกันนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่กวีนะคะเราประเมินโอกาสหรือว่าความท้าทายณปัจจุบันนี้นะคะกับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไว้อย่างไงบ้างคะ กับต้องต้องบอกก่อนว่าปีนี้เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับในในเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นมาจริงๆแต่มันก็ยังเป็นจุดๆแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ในบางประเทศนะครับแต่ถ้าเราดูตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา เร็วกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้กระทั่งเร็วกว่าการฟื้นตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยซ้านะครับนี่คือความท้าทายอันหนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแทบจะทุกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับได้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมดนะครับเราไม่ค่อยได้เจอนะครับนั้นๆหลายๆปีจะเจอสักทีหนึ่งที่ผลตอบแทนทุกสินทรัพย์เสี่ยง ได้เป็นบวกหมดนะครับไม่คระทั้งสินทรัพย์ไม่เสี่ยงก็บวกนะครับตอนนี้เหลืออยู่สินทรัพย์เดียวที่ยังไม่บวกนะครับคือทองคํา <c oughs> แต่ไปื่มา <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกว่าไม่แน่แล้วละ่ะเพราะว่าทองคำเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่นิดเดียวเองจริงๆแล้วก็เห็นหลังๆเนี่ยเริ่มบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ากังวลเรื่องเงินเฟอ้อดีไม่ดีสุดท้ายสิ้นปีนี้ทองคําก็จะกลับมาเป็นบวกนั่นก็หมายถึงสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์เนี่ยเป็นบวกเนี่ยคือความท้าทายนะความท้าทายของปีหน้าเลยเพราะว่า เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ปีก่อนหน้าเนี่ยทุกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยปีถัดไปเนี่ยเราจะพบความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยมักจะติดลบนะครับวันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรามัดระวังนิดนึงไม่ได้บอกว่าเชื่อสถิตินะครับแต่อยากเอาสถิติเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะตลาดหุ้นตอนนี้ว่า ทำไมเมื่อในอดีตเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเป็นบวกทุกสินทรัพย์เนี่ยแล้วปีถัดไปตลาดหุ้นจะผันผวนแล้วมีแนวโน้มว่าจะติดลบเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของเศรษฐกิจหดตัว,ห,ตว,ห,ตวหรือเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวลดลงเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสินทรัพย์สุดท้ายนะครับที่ไล่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ ตามตามหลักของเศรษฐศาสตร์เลยครับสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ precious metal หรือว่า basic material นะครับเช่น energy นะครับทองแดงนะครับน้ำมันทองคำมันมักจะขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วไอ้เมื่อสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับก็ไปดึงตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามด้วยมันกำลังแสดงให้ถึงว่าเราใกล้จุดสูงสุด นะครับของการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเหมือนกันไม่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะนาเศรษฐกิจไปก่อนเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปก่อนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมักจะพีคตอนที่เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวมาครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไปพีคตอนที่เศรษฐกิจฟื้นตัวสูงสุด มันไม่ได้หยุดหยุดเดียวกันตลาดหุ้นมันจะนําไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นตลาดหุ้นน่ะนำไปแล้วเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวตามขึ้นมาถามว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อไปได้ไหมได้แต่ตลาดหุ้นน่ะมันรับรู้ข่าวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยไประดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นความท้าทายของปีหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะสามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบนี้ไปได้อีกปีถัดไปไหม ผมเราไม่ได้มองว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะไม่โตนะเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยยังไงก็ฟื้นตัวยังไงก็โตแต่ตลาดหุ้นเนี่ยรับขา่าวการฟื้นตัวเศรษฐกิจปีหน้าไปแล้วเพราะมันเพราะมันเป็น leading indicator เรากาลังคุยกันถึงปี2023ถูกไหมฮะนี่2021ปี2022ดีแต่2023เนี่ยเราจะรักษาการเติบโตตรงนั้นต่อได้ไหมซึ่งเป็นตัวอย่นงคำตอบว่าแล้วตลาดหุ้นของปี2022คือปีหน้าเนี่ยมันจะดี ไมก็ต้องไปดูกําไรของปีถัดไปซึ่งยากเหมือนกันนะครับในการที่เราจะรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจกับการขยายตัวของกําไรนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย GDP กลับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลกันก็คือเริ่มถอน QE แล้วนะครับแล้วก็ดอกเบียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วแล้วหนี้ของโลกหนี้ของแต่และประเทศที่เพิ่มขึ้นตอนที่เกิดภาวะโควิดก็เพิ่มขึ้น ตามไปด้วยสังเกตให้ดีว่าทุกประเทศแจกเงินหมดทุกประเทศมีหนี้ต่อ GDP เพิ่มขึ้นหมดเราไม่เคยเจอภาวะแบบนี้มานานแล้วนะครับภาวะแรกที่เราคุยกันก็คือตัว,ต,วตัวเลขสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้ผลตอบแทนเป็นบวกอันหนึ่งแล้วละ่ะอันนั้นเป็นตัวเลขทางสถิติแต่เราไม่เคยเจอภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยก,ก็ขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นสภาพคล่องก็ลดกําไรของบริษัทจดทะเบียนก็อาจจะโตช้าลงนะครับแล้วถอน QE คือ เรื่องพวกนี้แล้วก็นี่โลกสูงในในในประวัติศาสตร์ mm hmm. เทียบกับ GDP เนี่ย mm hmm. ผมว่ามันเป็นความท้าทายว่าปีหน้าตลาดหุ้นมันมันคงไม่ดีเท่าปีนี้แน่ๆครับผมกลัวด้วยซ้ำว่ามันอาจจะขึ้นมาพีคสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วอาจจะปรับตัวลดลงหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงปีหน้าจะเป็นปีที่เราอาจจะต้องคงต้องสต็อกพีคพอสมควรแล้วก็พยายามที่จะ หาหุ้นที่เป็น valuation ที่เป็น defensive ที่เป็น value stock มากขึ้นเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเนี่ยจะเป็น growth stock ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นเทคโนโลยีมานะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตหุ้นยานยนต์หุ้นแบตเตอรี่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์เวีเขลหรือหุ้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆมันมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับ แต่พอผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยมันจะเติบโตได้ช้าลงหุ้นเทคโนโล,โลยีก็จะเติบโตได้ช้าลงมันก็ต้องมาหาหุ้นที่เป็น valuation มากขึ้นเมื่อเทียบกับ growth stock ้นก็ฝากทิศทางของตลาดหุ้นปีหน้าไว้นิดนึงก่อนว่าเราคงต้องเริ่มต้นปีอาจจะเริ่มต้นปีได้ดีนะครับแต่เรามัดระวังนิดนึงในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นปีหน้าครับ ฟังดูแล้วมีความหวังนะคะเหมือนกับว่าเราจะได้สัมผัสความรุ่งโรจน์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีแต่ต้องเผชิญความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นภาพที่นักลงทุนจะต้องมีการปรับ ในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราแวดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้ไปดูที่มุมมองของพี่เปียกันบ้างดีกว่าค่ะพี่เปียคะเรามองนะปีหน้า2022นะคะที่ผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดส9เราผ่านจุดต่าสุดของตลาดหุ้นไทยไปแล้วนะคะฟื้นตัวมาค่อนข้างจะดีปีหน้าความท้าทายที่เราประเมินไว้มันจะเจออะไรบ้างคะออปีหน้าเราจะเจอหลายปัจจัยเลยนะครับพี่แพน แต่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านลบนครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเลยมองแค่ไม่ทรงตัวก็ขึ้นนะครับค่ะเอ่อถ้าเอาเอา,เอาเรื่องทรงตัวก่อนนะครับไม่ไปไหนเนี่ยไม่ไปไหนซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับตลาดค่อนข้างแข็ง <c oughs> ัวแคบฝ <c ab> รั่งไม่ซื้อกองทุนไม่ทําอะไรเอ่ออะไรที่จะทําให้เขาขายลงมาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ผมผมไม่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวเลขผลประกอบการตัวเลขเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ย น่าจะยังดีอยู่ค่อยๆฟื้นตัวได้ยกเว้นว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบางอย่างซึ่งมันก็จะทำให้หุ้นมันลงมาสักอาจจะสักใต้พันหกนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็จะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยอย่างเราเป็นประเทศที่กำลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อยๆไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าปีหน้าอาจจะไม่ดีมากแต่ปีต่อไปก็จะค่อยๆขย,ยับตัวขึ้นโอกาสที่หุ้นจะขึ้นยังมีสูงกว่าหุดลงนะครับเพราะนั้นปีหน้าผมเลือกแค่ทาง ไม่ไปไหนกับกับกับขึ้นครับค่ะมีปัจจัยค่ะคันนี้ปัจจัยที่ที่เอาเอาเอาปัจจัยลบก่อนนะครับปัจจัยลบมันคือเอเรื่องของการขาดแคลนพลังงานเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องชิปเออันนี้จะทำให้สินค้ามันแพงขึ้นครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อดับเบี้ยต่ออะไรว่าไป อีกอันที่ผมกําลังตามอยู่เขาเรียกพี่แพรู้จักคําว่าลานีย่าไหมครับเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะใช่ใช่สภาพภูมิอากาศจะหนาวกว่าปกตินะครับในย่านภูิภาคเราเนี่ยอมันก็จะทําให้การขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะ<ๆ>ราคาพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยลบนี่เล่าปัจจัยลบให้ฟังก่อนนะครับ ประเทศเราเนี่ยพึ่งพาการนาเข้าน้ํามันก็จะละําบากเศรษฐกิจก็จะขยายตัวลําบากอันนี้กรณีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นจะซึมลงแต่ว่าไม่ถึงขนาดลงแรงจะเรียกว่าไม่ไปไหนก็ได้ครับในปีหน้ากรณีที่เป็นข่าวบวกก็จะเกี่ยวกับโควิดนะครับที่แพนค่ะอผมโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า COVID โควิดจบไปแล้ว ด้วยวัคซีนด้วยยารักษาเนี่ยปีหน้ามันก็จบแหละประเทศเราเป็นประเทศที่อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาโดยเฉพาะคนจีนนะครับหลังโอลิมปิกเนี่ยคงจะค่อยๆจีนคงจะเปิดเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศได้นะครับมันเราก็จะฟื้นตัวในช่วงประมาณสักครึ่งปีหลังลงไปโดยรวมๆก็จะทําให้เศรษฐกิจเราค่อยๆดีขึ้นตามลําดับที่แผนค่ะแล้วก็ อย่างปัญหาเรื่องอเมริกาเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาวางแผนไั้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาในการลดวงเงิน QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการปรับเพิ่นภาษีเนี่ยผมว่าจะไม่มีผลกระทบทางด้านลบต่อตลาดหุ้นในย่านเหลามากนักนะครับในย่านเอเชียในปีหน้าหุ้นส่วนใหญ่จะไซเว์จะไซเว์ครับค่ะ เอแล้วยกเว้นว่ามันเกิดอะไรที่ดีกว่าที่คาดกําไรดีกว่าที่คาดเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดอันเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ระดับพันแปดร้อยห้าสิบได้ในปีหน้าครับพี่แผนโอ้ค่ะเอาการเมืองในประเทศไหมครับมองยังไงบ้างคะถ้าร <c oughs> ัฐบาลลาออกแล้วเลือกตั้ง <c oughs> พุ่งขึ้นทันทีเลยครับอค่ะพ <c oughs> ุ่งขึ้นทันทีเลยครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกของประเทศเรานะครับ ืพี่กวีอยากจะแตะการเมืองสักนิดไหมคะไม่ไม่ครับไม่ไม่นะคะมเป็นคนที่ไม่แตะการเปลี่ยนแปลงผมผมผมไม่แตะการเมืองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เปี้ยกคงจะรู้เพราะเราผ่านเราผ่านวิกฤตทางด้านการเมืองมาเยอะมากนะครับวุ่นวายกว่านี้แยกกว่านี้ดีกว่านี้เราก็เคยเจอมาหมดแต่ว่าจริงๆมันจะมีผลกระทบกับกับตลาดหุ้นในในระยะสั้นเท่านั้น คแค่นั้นเองจริงๆมันคือแค่เป็นนอยส e ที่เข้ามาในตลาดหุ้นเฉยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไทยมันก็ไปพึ่งกับการส่งออกพึ่งกับการท่องเที่ยวนะครับนะถ้าตราบใดที่โลกยังคงฟื้นตัวอยู่เนี่ยประเทศไทยก็ยังคงได้อานิสงส์ต่อให้การเมืองในประเทศมีปัญหาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทําธุรกิจได้แล้วและที่สําคัญนะครับประเทศไทยเราต้องยอมรับจริงๆนะครับเอกชนไทยปรับตัวเข้ากับการเมืองไ,ได้ดีมาก่ะได้ดีมาก <c oughs> ซึ่งอันนีมน้มันทำให้ะสะท้อนสะท้อนภาพว่าทําไมการเมืองถึงได้มีผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยในระยะกลางกัระยะยาวเนี่ยไม่ได้มากแต่แน่นอนครับมันจะมีผลในระยะสั้นซึ่งก็เห็นด้วยกับพี่เปี๊ยกนะครับถ้ามีการเลือกตั้งทีไรห,หุ้นมากขึ้นมันเป็นซนติเมนต์ในเรื่องของสภาพคล่องด้วยในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นนะครับค่ะ <c oughs> แล้วในส่วนของมุมมองของพี่กวีเองนะคะเราประเมินปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัฏจักรเศรษฐกิจที่กําลังจะขึ้นสู่<ฆ>จุดสูงสุดแล้วก็ไ<ฆ>หลลงมาเนี่ยนะคะเรามองเห็นปัจจัยเสี่ยงอะไรอีกบ้างสําหรับตลาดหุ้นไทยในปีหน้าคะจริงๆผมไม่ได้มีมุมมองที่ต่างจากพี่เปียกเท่าไหร่นะครับ<ฆ>ว่าตลาดหุ้นมันอาจจะมันอาจจะขึ้นไปได้แล้วมันก็อาจจะปรับตัวลงมานั่นก็มันก็คือออกในแนวของไซเว์แต่พี่แต่ว่าพี่เปียก กระไลนาชนิขึ้นไปถึงพันแด้อยหสิจุดเลยเนาะ <laughs> <laughs> ผม <laughs> <laughs> ผมผมให้ผมให้ปีหน้าเนี่ยได้จริงๆก็คือประมาณ1นึ่ันเจ็ด้อยห้าิจุดครับ <im it> ซึ่งซึ่งถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความเสี่ยงของตลาดหุ้นละนะครับว่ามันจะอยู่ในจุดที่แพงจนเกินไปกำไรเนี่ยมันขึ้นมาไม่ทันนะครับ P.E <im it> ก็จะสูงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับความสามารถในกรารทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ครันนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับก็คือถ้าเรามีความรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยแน่นอนเราเริ่มต้นปีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่ดีมากกับตลาดคุณถูกไหมครับเราจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลังหลังจากฤด,ดูหนาวก็คือโอลิมปิกฤดูหนาวของประเทศจีนเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศจีนก็ต้องเปิดประเทศ ไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะโดยโตรงหรือโดยอ้อมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยประเทศจีนไม่สามารถที่จะปิดประเทศไปได้ตลอดอตอนนี้เขาอาจจะทดลองว่าเออถ้าเขาปิดประเทศไปสักหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยประเทศเขาเพึ่งพาตัวเองได้ไหมซึ่งก็พิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าเขาเพึ่งพาตัวเองได้แต่ถ้าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจีนเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่า emerging market เนี่ยถ้าไม่รวมจีนเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวได้แล้ว นะครับในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยตัวเลขตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดคือตัวเลข PMI นะครับก็คือตัวเลขที่เป็นตัวชี้วัดภาคการผรลิตและก็ภาคบริการเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาก่อนหน้าเราเพราะว่าเขาฉีด วัคซีนโควิดไปได้เร็วกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาก็คือ emerging market เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเวลาเขาฟื้นตัวขึ้นมามาเจอช่วงกระทบตรงช่วงนี้ครับคือช่วงการขาดแคลนพลังงานแล้วตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นไป,ไปใหม่แล้วแต่ว่าภาคบริการคือภาคเซอร์วิสเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าต้องยอมรับว่าภาคบริการนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกันก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 บไอตัว,ต,วตัว shortage ตัวการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับเพราะภาคบริการไม่ต้องใช้น้ํามันภาคบริการไม่ต้องใช้ชิปนะครับอาจจะมีใช้ชิปบ้างการขายสินค้าแต่ว่าถ้าเป็นภาคบริการเพียวๆวจริงไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ภาคบริการไม่ได้รับผลกระทบเพราะนั้นช่วงต้นปีเนี่ยถ้าประเทศจีนเปิดประเทศจ,จริงๆแล้วตัวเลข P M I ของประเทศจีนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเทียบกับประเทศ emerging market อื่นๆนะครับเพราะนั้นถ้าจีนมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขึ้นมา จากการเปิดประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจใน e m e r g i n g market แล้วก็เป็นผลดีกับเศรษฐกิจของโลกด้วยเพระฉะนั้นไอ้ธีมเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปีจากการเปิดประเทศของประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียด้วยนะครับอย่าลืมมีอินเดียอีกนะฮะแล้วก็จีนอีกแล้วอย่าลืมมีรัเสเซียอีกนะครับ <S 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 เพราะว่ารัเสเซียจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังฉีดวัคซีนได้ไม่ไม่เยอะนะครับะฉะนั้นถ้าเขาเปิดประเทศเนี่ย ทั้งหมดทั้งสามลองคิดดูฮะ,ะถ้าจีนและ Indo N <c oughs> อินโดนีเซียนะครับจีนอินโดอินเดียแล้วก็รัสเซียเนี่ยโอ้โหรอบเราเนี่ยประชากรรวมกันเท่าไหร่สองพันล้านคนแล้วอะครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่าการท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นมากเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมากแล้วถ้าจีนพิกฟื้นอีกนิดเดียวเนี่ยตีมเนี้ยมาแน่ๆน,นั่นหมายถึงนั่นคือที่มาว่าเออทําไมมองว่าตลาดหุ้นในช่วงต้นปีมันยังขึ้นได้แต่ แต่ตรงนั้นแหละครับพอมันขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดมันจะเจอความเสี่ยงขึ้นมาทันทีเพราะว่าตลาดหุ้นจะไปคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันพอฟื้นตัวแล้วเนี่ยมันจะไปต่อเข้าใจที่ผมพูดคือฟื้นตัวแล้วมันจะฟื้นตัวต่อไปเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจมันโตปีหน้าเนี่ยเราโตบอกว่าจะโตสามสี่เปอร์เซ็นปีถัดไปเรากลับว่าจะหกเจ็ดเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาปีหน้าก็โตน้อยลงแล้วนะครับปีถัดไปจะโตยังไงต่อมันจะกลับเข้าาสสู่วะะออไรมดุล คือเศรษฐกิจโตได้เรื่อยๆละมันจะไม่ได้บบเป็นโกลดจากนี้ไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นปกติในแง่ของตัวเลขฐานของตัวเลขที่เป็นอยู่ในระดับปกติแล้วก็ตัวตัวกำไรของมัน,น,นจะทดทะเบียนเนี่ยก็อย,อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงจะให้โตไปกว่านี้อีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในขณะที่โลกเราเนี่ยหรือแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ยังคงต้องเผชิญกับ ภาวะที่มีหนี้อยู่ค่อนข้างเยอะพอมีหนี้เยอะๆเนี่ยสิ่งที่ทุกประเทศต้องทําก่อนก็คือเฮ้ยเดก๋ยวฉันหยุดสร้างหนี้ก่อนนะนะครับฉันหยุดสร้างหนี้ก่อน,นะ <c oughs> น,ด,น,อนดูเห็นประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีหนี้สินภาคครัวเรือนสูงมากใช่ไหมครับอ่าเราก็มีหนี้สินภาครัฐสูงเพิ่มขึ้นมาก ครับเดี๋ยวโชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่ประเทศไทยเรายัางโชคดีว่าอย่างเราถึบอกให้ตลาดหุ้นลงมาก,ก็คงจะไม่ถึงขนาดแบบเลวร้ายมากเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยยังมีหนี้ค่อนข้างน้อยนะครับยังรับแรงกระแทกได้ในระดับค่อนข้างดีโดยเฉพาะ อ่าอย่างกลุ่มธนาคารเนี้ยเรามีเงินทุนค่อนข้างเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฐฐลงมาเนี่ยเขาก็ยังยืนได้กลุ่มพลังงานถึงแม้ว่าคนใช้น้ํามันน้อยลงแต่อันนั้นเรามองกันระยะยาวแต่ในระยะสั้นระยะกลางสักสาถึงหปีจากนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานสภาพคล่องสูงมากเลยนะครับฐานะแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารก็แข็งแกร่งกลุ่มพลังงานบ้านเราก็แข็งแกร่งแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการก็ยังคงแข็งแกร่งตรงนี้มันเป็นข้อดีอันหนึ่งของประเทศไทยที่ก็ยังหาเหตุผลไม่เจอเหมือนกกกันะรรรวว่าาาปเเเททศไยถ้จจอิิฤตโลงๆ เราเรากำไรของเราจะลดลงหนักเหมือนสมัยต้มยำกุ้งหรือว่าสมัยช่วงสปพามหรือเปล่าคิดว่าคงไม่แม้แต่ลอ,อสังหาริมทรัพย์เองจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างโตด้วยความระมัดระวังสังเกตให้ดีนะครับแม้กระทั่งเกิดช่วงโควิดเนี่ยอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะบริหารบริษัทตัวเองให้ได้กําไรได้อะ่ะมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายสมัยก่อนถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกำไรติดลบไปแล้วไม่ได้กาไรติดลบขาดทุนไปแล้วนะฮะ แต่วันนี้เ a n a g ให้กําไรได้ m a n a g เรื่องของสต็อกได้ผมผมว่าผมว่าเราเรา,เราเอกชนไทยเราเก่งเก่งขึ้นเยอะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีแต่ความเสี่ยงของโลกมันอยู่ตรงเนี้ว่าคือทุกคนคาดพอ,พอ,พ,อพอต้นปีเราคาดหวังอะไรที่มันมันดีไปหมดเลยโควิดก็จบนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นกําไรก็ยังโตโดยเฉพาะประเทศใน emerging market จีนก็มาช่วยโอ้มันก็จะอาจจะดันดัชนีขึ้นไป ช่วงสำหรับไตรมาสแรกไตรมาสสองเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเห็นพันเจ็ดหรือพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่แต่พอเลยไปกว่าน,นั้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงว่าตลาดเนี่ยคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะไปละแล้วจากนั้นไปเราอาจจะเราจะเจอสิ่งที่มันผิดหวัง <laughs> นะครับ <laughs> มันผิดหวังเ <laughs> ช่นคือปลายปีเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งกังวลกันเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าแล้วก็ปลายปีเนี่ย <laughs> ปลายปีหน้าเนี่ยเราก็จะน่าจะปีหกห้าสองสองพันห้า้หกสิบห้าเนี่ยปลายปีเนี่ยก็จะไม่มี QE ละนะครับตอนนี้เขาลด QE แล้วก็ถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เติมเงินอะไรเลยเขาไม่อืู่มจะไม่มีการทําอะไรอีกแล้วแล้วตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อไปว่าจะถอนเงินไหมนะครับจะถอ,อนเงินออกไปหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราต้องเราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็คือเรื่องของของ อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมผมมันไม่มีคนพูดถึงตรงนี้ครับคือพอจบโควิดแล้วเนี่ยโลกเราจะวุ่นวายขึ้นอีกนะครับยังไงคะจำ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 ได้ไหมครับว่าก่อนโควิดเนี่ยตอนนั้นเรามีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐถูกไหมครับค่ะ<ฆ>แล้วก็ปุ๊บกันไปรอบหนึ่งมีสงครามจะมีสงครามข้างเงินสงครามอะไรเพราะเอโควิดเข้ามาหยุดสงครามเหล่านี้ไว้ครับเพราะทุกคนเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันอย่าเพิ่งไปทําเรื่องอะไรวุ่นวายก่อนโควิดแค่นี้ก็เหนื่อยอยู่แหละ นะครับจะไปใส่ประเด็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่พอโควิดจบปุ๊บเนี่ยมันก็ปัญหาตรงนี้มันก็จะหายไปถูกไหมครับแต่ปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยมันยังไม่จบไงคือปัญหาประเด็นไต้หวันเนี่ยะจะหยิบมาพูดถึงไหมจีนกับสหรัฐจะคุยกันรู้เรื่องดีเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นคำเป็นเป็นเป็นคำถามที่ต้องตั้งคําถามนะครับแล้วก็ ปัญหาทางการเมืองอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยมันจะมีอะไรอีกไหมระหว่างออสเตรเลียกับจีนที่หุ้มๆกันอยู่ตั้งฐานทัพกันไปตั้งฐานทัพกันมาเรื่องพวกนี้มันจะมีผลกระทบคือถ้ามันเป็นเรื่องการออกข่าวกันไปมาก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้ามันมีผลไปถึงขนาดที่จะต้องบอยคอรดที่จะต้องคอยอะ,อะไรอ่ะเซ็ชั่นหรือว่าจะ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 ,จะไม่จะขึ้นภาษีนําเข้าของแต่ละประเทศหรือกีดกันสินค้าของแต่ละประเทศเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็จะอาจจะเป็นประเด็นหลังจากที่โควิดเข้ามาแล้วที่สาคัญนั่นคืออย่าลืมว่าพอหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มมาดูตัวเองแล้วนะ,ะเขาจะเริ่มคิดว่าเขาจะต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นถูกไหมครับเพราะโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าที่ฉันจะพึ่งพาคนอื่นเนี่ยโอ้โหถ้ามันเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยมันตายแน่เลยเพราะ,ะนั้นประเทศทุกประเทศก็จะเริ่มมาสนใจเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองพึ่งพาต,ตัวเองมากขึ้นตัด ตัดเรื่องของการพึ่งพาคนอื่นมาคือตรงนี้มันอาจจะไปสกัดในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปอีกนะครับเ mm hmm. นี่ยคือสิ่งที่ที่เราต้องระมัดระวังว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปคือโอเคเราเข้าใจต้นปีข่าวดีมาเยอะแน่นอนโดยเฉพาะการเปิดประเทศ นะครับแล้วก็ของประเทศจีนด้วยแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยเราต้องระมัดระวังว่าโกลดมันอาจจะไม่มาแล้วมีความเสี่ยงที่จะทำให้โกลดมันอาจจะไม่ได้โตอย่างที่เคยเคยคิดเอาไว้เห็นภาพแบบนี้หลายหลคนบอกว่าเดี๋ยวฉันเตรียมขายและปีหน้าสําหรับตลาดทุนไทยแต่บางพี่เปียกพี่เปียกเก็งผมเตรียมซื้อของผมเตรียมซื้อใจดีอยู่เออไม่แต่ถ้ามันลงมาพันหกจริงๆนะผมก็ซื้อนะคือต่อให้ปีหน้าเนี่ยต่อให้ปีหน้ามันเนพันเจ็ดร้อยห้าสิบถูกปะ แล้วให้มันกลับลงมาพันหกอ่ะ<า>ให้มันล่วงกลับลงมาพันหกอ่ะ<า>หรือพันแปดล่วงกลับลงมาพันหกเนี่ยสุดท้ายตลาดหุ้นปีหน้าทั้งปีก็ติดลบนะใช่ <S 2> <S 2> ถูกปะ<ๆ>เพราะฉะนั้นไม่ได้แหมยความว่าการติดลบของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะต้องติดลบทั้งปีนะไม่ใช่บอกว่าเริ่มต้นปีปุ๊บม,มันก็จะต่ำกว่าพันหกไปทั้งปีการติดลบมัาดเจจะขึ้นไปก่อนเราค่อยล,ลงมากลับมาที่เลเวลเดิมซึ่งมันก็มันก็คือผลตอบแทนตลาดหุ้นมันไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่ามันมันจะมีช่วงเวลาที่คุุณสาาาาามมมรรถททททีีีี่่่่่จจะะะํํกไไไไในนตลดดดดห้้อยยูับบแแข โอ้โผมยังไม่ได้พูดคําว่ารีเซชชันเลยนะฮะผมยังไม่ได้รีเซชชันผมเชื่อว่าปีหน้ายังไม่เกิดรีเซชชันแต่แต่แต่ในระยะต่อไปจะต้องมานั่งตามดูเหตุการณ์เรื่อยๆแต่ปีหน้ายังไม่เกิดรีเซชชันยังไม่ต้องกลัวตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่งพอที่จะรับวิกฤตเล็กๆได้นะครับค่ะแล้วไอ้สแต็กเฟสชันนยพี่กวีตัวตัวนี้น่ากลัวไหมสแต็กเฟสชันอ่ะพี่พี่ถามจริงคือจะคือจริงๆโลกกลัวเรื่องเดียวคือรีเซรีเซชชันอ๋อโอเคโอเคอันนี้ไม่ อ่าการเติมเฟชันนะผมยังเฉยๆนะยังลงทุนได้อืมอินเฟลชันนิดๆยังลงทุนได้อินเฟลชันเยอะๆบางทียังลงทุนได้เลยพี่เปียกโอเคโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรีเซชชันห้ามเกิดซึ่งยังไม่เห็นยังไม่เห็น ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะยังไม่เห็นว่าแนวโน้มของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นะคะทีนี้ในฝากฝั่งของคนที่จะทำมาร์เก็ตไทมิ่งก็สามารถกําหนดกลยุทธ์เป็นช่วงเวลาตามความเคลื่อนไหวของดัชนีได้มาที่มุมมองของพี่เปียกบ้างดีกว่าเป็นมุมมองนะเชิงบวกนะคะปีหน้านะเราจะทะยานขึ้นไปสู่หนึ่จุดนะคะ เม็เงินตรงไหนคะที่จะเข้ามาช่วยผลักดันเพราะว่าเห็นปัจจัยบวกเต็มไปหมดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อึดอัดขัดขวางอยู่ก็คือสภาพคลองดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเข้าตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่อะค่ะคือคือถ้า้ถ้าเป็นมวยเขาเรียกยกหนึ่งะครับยกหนึ่งยกสองค,คือกําลังดูเชิญกันอยู่นะครับคทั้งฝรั่งทั้งกองทุนแต่ว่าผมผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งว่าเท่าที่ผมตามวิธีการเล่นของฝรั่งรอบเนี่ยมันเป็นเป็นรอบที่แปลกที่สุด ในรอบห้าหกปีที่ผ่านมาคือการซื้อแล้วค้างไว้ไม่ได้ขายออกแล้วไม่ทำรายด้วยนะเนี่ยช่วงเนี้ยซื้อแล้วค้างซื้อแล้วค้างไม่ขายออกโปรติโครงสร้างแบบเนี้ยเหมือนจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นปีหน้าก็ได้มผมก็ไม่รู้เขารอตัวเลขอะไรอยู่นะซึ่งซึ่งถ้าเอาเอาที่เมืองไทยก็คืออย่างผลประกอบการออกไปแล้วซึ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะรอบนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือเขารอดูตัวเลขนะักท่องเที่ยวกันเนี่ย ตอนนี้เราเปิดประเทศอยู่ในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกตัวเลขถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนนะครับจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านมาหลายผมว่ามีลุ้นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกการส่งออกไม่ต้องมันห่วงเขานะครับดูตัวเลขการส่งออกจะรู้เลยว่าเอกชนไทยเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วทุนไทยเนี่ยที่มีเงินอยู่อยู่ปัจจุบันที่เป็นทุนอยู่ในประเทศเราเนี่ยก็ลงทุนต่างประเทศเยอะแยะมากมายหลากหลาย,ลายรวมทั้ง ลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสขึ้นในต้นปีนี้เลยด้วยเงินทุนจากต่างประเทศครับพี่แผอส่วนส่วนกองทุนเนี่ยผมเข้าใจว่ารอบหน้าจะเป็นรอบตามแล้วถ้าฝรั่งเข้ามาอีก็อตหนึ่งเนี่ยอาจจะสักประมาณห้าห้าหมื่นถึงแสนล้านเนี่ยกองทุนจะเป็นตัวตามแล้วเพราะว่าไซส์ใหญ่สุดจะไปอยู่ที่ที่ฝรั่งแล้วแต่สัญญ,ญาณที่ผมเห็นเนี่ยถือเป็นสัญญ,ญาณที่ ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วคิดว่าเป็นบวกด้ยในต้นปีหน้าครับค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมดูอยู่ก็คือว่าเงินโฟถามว่าโฟ่างประเทศมีโอกาสไหลเข้าเอเชียไหมต้องบอกว่ามีเพราะอเมริกายุโรปมันตึงตัวแล้วยังไงก็ต้องไหลามาหาไอ้ที่ต่ำกว่าจีนก็ยังต่ำอยู่ญี่ปุน่นอ,อาเซียนนี้ยังต่ำอยู่แล้วก็มีปัจจัยบวกรออยู่เช่นเดียวกันอย่างเช่นการท่องเที่ยวที่ผมเรียนได้ทราบไป เพราะนั้นโอกาสที่เงินทุนจากต่างประเทศจะไหลเข้ามาผมว่ามีโอกาสต้นปีนี้เลยครับในโครงสร้างธุรกิจบ้านเราเองเนี่ยที่เป็นหลักๆของดัชนีเนี่ยมันจะเป็นแบงค์พลังงานสื่อสารพวกปูนใหญ่พวกเอ t เนี่ยพวกนี้เป็นบวกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะ SCBX เนี่ยทำไว้ดีมากแล้วรวมทั้งล่าสุดที่เขาที่เขาเข้าไปซื้อบิตคัพคือเขาวิ่งไปหาเทรนน,นาคตคือ การทำธุรกิจสมัยเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง mm. แต่รู้ว่าอนาคตเป็นอะไรก็ลุยกันไปก่อนผมคิดว่าแนวแนวทางที่แบงก์ไทยกาลังจะทําอยู่เนี่ยเป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่นั้นแบงก์ไทยจะไม่ตายค่ะส่วนกําไรจะมากจะน้อยเดี๋ยวไปว่ากันในอีกสักปีสองปีข้างหน้าแต่ผมเชื่อว่าแนวทาง SCB K-Bank ผมเข้าจใจอีกหน่อยแบงกรุงเทพหรือทหารไทยก็อาจจะต้องตาง แล้วมันก็จะเป็นทําให้เซกเตอร์เนี้ยมีมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่จะโตได้ใน,นในอนาคตในโลกอนาคตเพราะันแบงค์ไม่ลงมีโอกาสขึ้นด้วยส่วนพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงอที่จากนี้ไปจนถึงโอลิมปิกที่จีนนะครับฤดูหนาวไอไอลานินยาที่กำลังเข้ามาพลังงานไม่มีทางลงเลยโดยเฉพาะราคาน้ํามันเมื่อราคาน้ํามันไม่ลงเนี่ยหุ้นกลุ่มน้ํามันเราก็ไม่ลงครับ เมื่อไม่ลงเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะขึ้นชาร์ปขึ้นบ้างลงบ้างไปเรื่อยๆแบบนี้ครับส่วนสื่อสารเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาเริ่มเอา Data ที่เขาไม่อยู่มาทําประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะผมอยากเห็นต่อเนื่องไปอีกสักนิดหนึ่งส่วน a อ t เนี่ยในเมื่อนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยท่าฟิกมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราดูจากการขยายไอ้เ็เทมมิอลเขาเพิ่มก็ได้ถ้ามันเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีคนมากขึ้น เอวทีก็ต้องมาปูนใหญ่นี่ประเทศเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่ที่เราก่อสร้างเยอะมากนะถนนหนทางเลยเต็มไปหมดเลยผมนี่ผมไปต่างจังหวัดมาผมเจอถนนเต็มไปหมดเลยนะต่างจังหวัดไอ้อะไรที่ไม่ควรจะทาคลอสข้ามก็ทาคลอสข้ามในสะพานน่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพวกแพคเกจจิ้งพวกปูนของของของปูนใหญ่เนี่ยน่าน่าสนใจในปีหน้า อันนี้พูดถึงธุรกิจขนาดใหญ่นะครับส่วนธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อยเรื่องมีการเมอร์ชกันอย่างอย่างกับอย่างก,กับ i n นทัเนี่ยผมว่าออกออกลูกทางค่อนข้างดีรวมทั้งบริษัทเทคเทคใหม่ๆที่เข้ามาการขยายไปรวมไปร่วมกันลงทุนในธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆพวกนี้เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยสร้างตลาด MAI มาประมาณสิกว่าปีแล้ว ค่ะออกดอกออกผลตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปตั้งแต่งตั้งแต่ปีนี้แหละคือเขามีเงินนะครับเขาอาจจะขยายธุรกิจที่กําลังมีอยู่หรืออาจจะไปจอยกับคนอื่นผมเข้าใจว่าจากนี้ไปเราจะภาคธุรกิจจะแข็งแรงมากๆภา,า,าคการเมืองจะไม่สําคัญอีกต่อไปเหมือนที่พี่กวีบอกแทบจะเรียกว่าเราประเทศเราจะเดินด้วยธุรกิจที่คุมย่านทั้งหมดของเอเชียไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยละเวลาดูธุรกิจประเทศไทยเนี่ย GDP เราเนี่ยผมว่าต้องดูทั้งอาเซียนรวมทั้งโรงไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอะไรที่ในอนาคตหนีไม่พนะ้น่ะผมยังไม่ยังนึกไม่ออกเลยว่าวันที่ใช้ไฟฟ้ากันเยอะๆเนี่ยราคาน้ำมันจะเป็นยังไงนี่ผมพูดยังยังนึกไม่ออกเลยนะอาจจะไม่ลงก็ได้นะโดยรวมๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปจนถึงผมกเกษียณน,นะครับ ค่ะซึ่งยาวอีกสักประมาณยี่สิบถึงสาสิบปีเลยใช่ไหมคะพอเกษียณแล้วสมองผมน่าจะไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วสมองมันน่าจะไปหมดแล้วค่ะเรียกว่าเป็นธีมการลงทุนระยะยาวเป็นเมกะเทรนด์ที่สามารถจับมาในธุรกิจของตลาดหุ้นไทยได้อันนี้คือจัดเป็นธีมแบบนี้ได้เลยนะคะพี่เปียกได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาคุยเนี่ยผมก็ว่าจากนี้ไปพอร์ตการลงทุนของเราอ่ะ ไม่จ<ช>ไม่ต้องลงทุนมาหุ้นไทยอย่างเดียวก็ได้ครับ<ช>ไป<ช>หุ้นต่างประเทศบ้างก็ได้ลงทุนในกองทุนอินฟราสักเจ้าไว้ก็ได้ไปคลิปโตบ้างก็ได้ครับเอาให้มันหลากหลายไว้ครับเอาให้เหมือนนักธุรกิจไทยที่กําลังทํางานอยู่ตอนเนี้พอร์ตลงทุนเราต้องต้องแบบเนี้ เรียกว่าต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆคนบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยบริษัทจดทะเบียนไทยเขามีแต่อุตสาหกรรมเก่าๆนะแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพของการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะปรับโครงสร้างธุรกิจลุกในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นหรือว่าไปครอสกันไปพันหนึกกาลังกันนะคะเพื่อที่จะขยายธุรกิจทีนี้มาในมุมมองของพี่กวีบ้างค่ะเราจะใช้ชีวิต ที่เหลือเนี่ยนะคะในช่วงระยะเวลาหลังเกษียณของเราหรือว่าก่อนเกษียณเนี่ยนะคะสี่สถึงห้ปีข้างหน้าช่วยจัดทีมการลงทุนให้หน่อยค่ะพี่เปียกเกษียณเมื่อไหร่บอกผมนะเดี๋ยวผมเกษียณเที่ยวแไม่พี่พี่กวีอ่ะพี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าปลดภาษาเรียกอะไรนะ ี่เขาบอกว่าการเงินมันอิสระเสรีแล้วออิสระภาพทางการเงินผูาวีมีแล้วพี่มีคนบอกบอกสื่อเองว่าพี่มีแล้วเพราะนั้นผมก็ต้องตามพี่ไปนั่นแหละคำคำว่ามีแล้วเนี่ยหมานไึงไม่คำว่ามีเยอะนะเขาเรียกเขาบอกว่ามีพอเดี๋ยวเครับเดี๋ยวถ้าเข้าใจผิดว่ากวีมีเยอะไม่เยอะนะครับมีพออยู่ได้นะเออมันมีมันมีอันนึงเรื่องพลังงานเขาเขาให้สัมภาษณ์ เขาบอกว่าธุรกิจพลังงานใหญ่ๆเขาเนมชื่อมาเลยนะพวก BP Exxon อะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยมา r k เก็ตแคปจะล่วงแรงซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิลเกตเขามีมุมมองเนี้ยมานานละนะครับเขาแล้วแล้วเขาก็ลงทุนในพูดง่ายๆเขามีใบแอดแหละเพราะว่าเขาลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเยอะมากนะฮะเช่นเขาไปลงทุนในธุรกิจอะไรอ่ะที่เขาใช้ AI ไปปรับกระจกอ่ะกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์อ่ะ พื่อที่จะรวมแสงอาทิตย์จากกระจกเป็นหมืนม่นหมื่นบาทอ่ะแล้วรวมไปที่จุดเดียวอ่ะแล้วทาให้เกิดความร้อนแล้วไปต้มน้าอ่ะแล้วเอาน้ําไปสร้างพลังงานอ,ะาอ่ะอ่าคน,น,น,นั่นคือเขาก็มีบริษัทนี้เป็นเป็นบริษัทที่แบบเหมือนสตาร์ทอัพอ่ะคือพูดง่ายคือหาวิธีในการที่จะสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเราใช้น้อยมากนะนอันนี้พูดจริงๆต้นไม้ใช้มากกว่าเราอ่ะเอางี้แล้วกันเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้น้อยมากเมื่อเทียบกับ นมเทกับพลังงานทั้งหมดเขาก็เลยพูดว่าเออเนี่ยธุรกิจพลังงานมันอาจจะแย่แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีนี้แน่นอนเรอาอมาที่ตัวจริงๆเนี่ยกค่อนข้างสบายใจนะว่า อเอกชนไทยเราอะมีความแข็งแกร่งแล้วปรับตัวได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานใช่ไหมครับว่าพลังงานเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้ํามันขานาคตจะเป็นยังไงผมก็พูดได้ตรงตัวว่าเอสโซเอ็กซอนหรือว่าตัวเชลหรือว่าบริษัทหลายแหย่งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่ทุกคนก็เริ่มหยับปรับตัวอย่างอย่างปตทบ้านเราเนี่ยพูดกันตามตรงเขาก็ให้บริษัทลูกเนี่ยเริ่มออกไปทําธรุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น สังเกตให้ดีก็จะเริ่มเอาโอไปทำาุกเอาที่ที่มีอยู่เนี่ยถ้าทำปัม๊มคือตอนนี้เขาคิดกันถึงแล้วว่าถ้าทำปั๊มน้ำมันไม่ได้แล้วจะทำอะไร <laughs> เข้าใจไหมครับคือ<า>คิดโอไม่ขนาดนั้นแล้วอะ่ะแล้วก็เขาก็เริ่มเอาบริษัทลูกอย่าง GPSC เนี่ยไปทำแบตเตอรี่นะครัแบเอา OR ไปทำปั๊ม EV แล้วก็เอาบริษัทลูกเนี่ยไปร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ EV นะครับที่จะเอาน้ำเข้ามาขายที่จะมาสร้างโรงงานผมคิดว่าเขาคิดแล้วล่ะว่าถ้าพลังงานเปลี่ยนรูปแบบเขาก็ยังคงต้องอยู่กับพลังงาน เพราะเขาถนัดเรื่องพลังงานน้ำมันยังคงต้องขายได้ปิโตเคมียังคงต้องมีถึงแม้ว่าจะลดลงและไอ้ส่วนที่ลดลงตรงนี้มันไปทดเชยที่ไหนปตทเขาก็มองว่าอถ้าไปทดเชยที่พลังงานแสงอาทิตย์ก็บอกมาสิเดี๋ยวฉันให้ gpsc ไปลงทุนถ้ามันหายไปกับรถ e v ก็ไม่เป็นไรบอกฉันสิเดี๋ยวฉันจะไปลงทุนในแบตเตอรี่กับรถ e v ให้เพื่อที่จะไปทดแทนในส่วนที่หายไปนี่คือการปรับตัว ของธุรกิจแล้วบริเวณปตทเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องบอกนิดหนึ่งว่าเขามีแคชฟล l o ์ดีมากแล้วก็ที่ผ่านมาเก็บแคชฟลอไว้เยอะจน จนอนาคตบอกว่าลงทุนจะล้านล้านเอาอะนะครับในอีกสิปีข้างหน้าคือเขามีเงินเยอะนะครับอันนี้อันนี้คือจุดที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับไม่ได้มีหนี้อะไรมากมายหนักนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารที่พี่เปียกคุยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอย่าง SCB เองก็มีการปรับตัวธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ๆก็เริ่มมีการปรับตัวถ้าใครดู a อ p l e เนี่ยตอนสมัยที่หมดยุคข,ของ s t e v e Jobs เนี่ยเราเข้ามาสู่ยุคข,ของทีมค o ุ k เนี่ย ทีมคุกเนี่ยเขาเปลี่ยนกลยุทธ์เลยนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้เท่ากับสตีฟจ็อบคิดอันนี้เขารู้จุดอ่อนตัวเองเพอเขารู้จุดอ่อนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ Apple ทําเนี่ยก็คือเอาเงินสดที่มีที่สร้างสะสมมาตั้งแต่สมัยสตีฟจ็อบเนี่ยเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพแทนคือแทนที่เขาจะคิดเองเขาไปซื้อสตาร์ทอัพเข้ามาแทนแล้วแล้วในอนาคตเนโลกมันจะมันจะมีเรื่องอะไรที่เราเล่นได้อีกเยอะแล้วแบงค์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีทุน แล้วเขาสามารถที่จะวิ่งเข้าไปหาสตาร์ทอัพได้แล้วด้วยการปรับโครงสร้างนะครับเข้าไปหาคริปโตเคเรนซีได้แล้วดิจิทัลมันนี่เข้าไปหาแล้วตรงนี้คือผมคิดว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นการปรับตัวของธุรกิจเอกชนในบ้านเราได้ค่อนข้างดีแล้วเราก็มีธุรกิจที่เป็นโออีโคโนมีซึ่งโออีโคโนมีมันมีข้อดีของมันนะยังไม่คิดว่ามันไม่มีข้อดีหลายคนก็อ,อกพูดว่าโอมันก็รู้สึกว่าไอ้คนแก่นะครับแต่จริงๆคนแก่มันต้องมาไปด้วยประสบการณ์นะครับ โออีโคโนมี e mm hmm. ของเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โตเยอะแต่มันเหมือนวอลมาร์ทอะในประเทศอเมริกามันก็ต้องมีถูกป่ะเบสบายมีวอลมาร์ทถูกไหมครับมีจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับโปอคเตอร์แอนด์แกมเบิรแม้กระทั่งโออีโคโนมีอย่างแอร์เมสลุยวิตตองนะครับโอเมก้านาฬิกานะครับซึ่งอยู่ในสวอชกรุ๊ปเนี่ยพวกนี้เป็นโออีโคโนมีหมดนะครับแล้วก็หรือน้ำหอมแชแนลแชแนลเนี่ยชาแนลใช่ไหมชาแนลใช่ไหม ก็พวนนี้คืออีโคโนมี่หมดนะครับซาร่าอีโคโนมี่วันนี้ถามจริงๆว่ากลุ่มคนพวกนี้หรือกลุ่มอีโคโนมี่พวกนี้เนี่ยเขาจนลงไหมไม่เขายังอยู่ได้โคโคคาโคล่าแป๊ซี่ยำแบรนด์พวกนี้เป็นเป็นแบรนด์โอีโคโนมี่ไหมใช่ไนกี้อาดิดาสตาบล็อใช่ไหมใช่แต่ถามว่าเขายังอยู่ได้เปล่าไอ้เขายังอยู่ได้เพราะว่าเขาปรับตัวเป็นหรือประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นครับคือเราจะเป็นอีโคโนมี่ที่ปรับตัวให้เข้ากับนิว อีโคโนมีได้เพียงแต่เราเราจะไม่สามารถที่จะสร้างอีโคโนมีได้แต่ด้อยู่กับมันได้ตรงนี้คือจุดที่ผมเชื่อว่าประเทศไทยมันยังโตได้ก็เลยคิดว่าถ้าปีหน้าเราจะต้องเลือกหุ้นจะลงทุนเนี่ยเราก็บอกว่ามันไม่ใช่โกรดประเทศไทยอยู่ไม่ต้องไปคิดคือโกลดแน่นอนเป็น mai ก็คือตลาดหุ้นขนาดเล็กนะซึ่งซึ่งอันนี้มันต้องใช้ความสามารถศักยภาพแล้วก็การเข้าออกที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่แต่ปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้คำว่าคำว่า valuation stock Value Stock เนี่ยมันจะเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยอะไรด้วยเพราะว่าวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยพวก Apple Apple นี่มาทำ i s t o r i c a l High แซงเอตัว Microsoft แซง Apple ไปแล้ว Apple Facebook พวกนี้ Value มันขึ้นไปจน PE 5 0 6้สิบหกสิบเท่าหมดแล้วนะครับใครจะไปคิดนะว่า Apple สมัยก่อนตอนที่ Warren Buffett ซื้อเนี่ยตอนนั้น PE 10สิกว่าเท่าเองนะครับ สิบกว่าเท่าอ่ะเรานี้ขึ้นไปห้าสิบเท่านะครับแล้วอเมริกาก็มีการซื้อหุ้นคืนค่อนข้างเยอะจากนี้ไปเงินที่จะซื้อหุ้นคืนก็ไม่ได้มีมากมายแล้วเพราะฉนั้นตลาดมันมนิวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเริ่มตันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่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 ได้ดีนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มตันโออีโคโนมีที่ไม่ได้โตเยอะแต่แวลูน่าสนใจจะเริ่มกลับเข้ามาเป็นที่นิยมมากขึ้นและก็เอิร์เนี่ยมันจะไปแมช กับภาพของการที่เศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังวิ่งเข้าหาจุดสูงสุดและเริ่มที่จะที่จะชะลอตัวยังไม่รีเซชชันนะครับเริ่มแค่ชะลอตัวเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตีมที่ว่าโออีโคโนมีจะมาสังเกตให้ดีนะครับถ้าใครไปดูวงจรเศรษฐกิจเนี่ยช่วงฟื้นตัวแรกๆคือครึ่งโค้งแรกขาขึ้นเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาก่อนโอเคไหมครับ ก็คือนิวเทคโนโลยีนิวอีโคโนมีจากครึ่งหนึ่งถ้าคุณย้อนกลับไปอ่ะแทนท่านท่านผู้ฟังลองท่านผู้ชมลองฟังดูลองคิดดูนะครับถ้าคุณย้อนกลับไป,ไปสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยอะไรคือนิวเทคโนโลยีครับถ้าสามสิบปียี่สิบปีที่แล้วอะไรคือนิวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตถูกปหค่ะแ <Internet, S 2> พลิแพลิงแพลิงแพลิงนะเห็นไหมนั่นคือนิวเทคโนโลยีในวันนั้นถูกว่า แต่วันนี้เนี่ยพอคุณพูดถึงนิวเทคโนโลยีเนี่ยไอ้มือถือแพ็กลิงที่พี่เปียกว่าหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิวเทคโนโลยีตอนนั้นน่ยวันนี้เป็นโออีคโนมียังครับมือถือ<ะ>เป็นโออีคโนมีแล้วใช่ไหมครับถูกเห็นไหม<ะ>มันเป็นโออีคโนมีไปแล้วไงเห็นบอกว่าไอค้คำว่านิวเทคโนโลยีโอเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกวัดโดวยวงจรของมันเนี่ยว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโออีคโนมีมันจะค่อนข้างบางทีมันโออีคโนมีมันถูกเปลี่ยนจากนิวอีคโนมีมาเป็นโอในที่สุดนะ อัน <laughs> นี้ <laughs> ต้องอใ้ใสนิดนึงเพราะฉะนั้นะครึ่งแรกของการโตเนี่ยพวกนิวเทคโนโลยีจะมาก่อนซึ่งเห็นชัดแล้วจงเก็นไหมครับว่า Apple Microsoft อะไรพวกนี้แต่ IBM นี่กลายเป็น o e <laughs> โออีโคโนโมีไปแล้วต้องคิดดูดิ <laughs> ใครใครจะไปคิดนะครับอ่ะคันนี้พอฝั่งขาลงเนี่ยหรือขาที่เศรฐฐษฐกิจชะลอตัวเนี่ยจะเป็นฝั่งโออีโคโนมีมาแล้วครับเพราะโออีโคโนมีเนี่ยไม่ค่อยขึ้น ตอนขาขึ้นแต่มันจะมาขึ้นตอนช่วงที่ชะลอตัวผมก็เลยมองว่าอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นกลุ่มโอ c โคโนมี e y, แต่กำลังวิ่งเข้ามาหาเทรนที่เป็นนิวเทคโนโลยีกลุ่มพลังงานเป็นโอีโคโนมีโอเค5ปี10ปีไม่มีใครรู้หรอกว่าคนจะเลิกใช้พลังงานหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าไม่เลิกยังใช้อยู่ยังไงก็ต้องใช้เพื่อผลิตสินค้าเพราะมันเป็นฐานของปิโตเคมีอยู่แต่จะใช้น้อยลง แต่พลังงานในช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังคงได้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มพลังงานเองก็มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีดังนั้นเชื่อว่ากลุ่มนี้ก็ยังดีแล้วกลุ่มดีเฟนซีอื่นๆไม่ว่าจะ็นกลุ่ม ICT กลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ผมเชื่อว่าเป็นโอเอ็กโคโลมีที่จะเอาเปอร์ฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นได้เช่นถ้ากลุ่มธนาคารเนี่ยผมเลือกตัวไหนผมก็จะบอกว่าผมก็จะเลือก BBL SCB แน่นอนผมต้องเลือกแบงค์ใหญ่แล้วเผอิญสองตัวเนี้ BBL เนี่ยมันถูกๆปันผลมันหกเปอร์เซ็นไงคือผมไม่ก็เห็นแบงค์ปันผล BBL เนี่ยเมื่อก่อนสามเปอร์เซ็นถือว่าถูกสูงแล้วนะครับวันนี้เงินปันผลต้องหกเปอร์เซ็นเนียนยมันสูงมากนะครับถ้าเทียบกับ KTB เนี่ย KTB ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแอปเขาเอาตังค์อ่ะมันช่วยหาลูกค้าใหม่ให้เขาได้เยอะเลยแต่พอเทียบกับ valuation แล้วเนี่ยกลายเป็นว่า BBL ดูน่าสนใจกว่าในเชิงของมูลค่านะครับส่วนตัวธนาคารขนาดกลางลงมาผมก็จะมองไปที่ทิสโก้นะครับผมกําลังมองเทรนด์ของรถไฟฟ้านะครับที่ที่เข้ามาปีหน้าจะลดภาษีแล้วนะพี่เปี๊ยกจะซื้อเทสลาไหมปีหน้ารถตอนนี้เทสลาเสียเสียกี่เปอร์เซ็นต์เทสลาเสียกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ้ยเราเล่นไปเขาปีหน้าเขาจะลดเหลือไม่ถึงสิบอะ รถปสี<ะ>เอาแนะ้เทสลาบัวเดีสก็พอแล้ว <laughs> น่าจะลงมาเหลือประมาณสักสล้านอะไรประมาณนี้จากสามล้านกว่า<ะ>หรือแค่สล้า 2, 000, 000, 000, 000. นต้นๆนะครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันผมว่าจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่เรากาลังเปลี่ยนจากโน mm ้ตบุ๊กมาใช้แท็บเล็ตจำได้ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่ากล้องถ่ายรูปที่เป็นกล้องแบบใหญ่ๆครับ DSLR เป็น m i ลเล r ร์เลสอะ ทุกคนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ได้อยากใช้ดีเอ่อจะ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 ,จะทิ้ง DSLR แต่เอรเเออมันมี Miller ร e เ s เข้ามามันเล็กกว่าไงคนก็เลยมาซื้อ Mill ล r ร e s s ท่านี้จริงๆ DSLR ก็ยังใช้ได้อยู่รถก็เหมือนกันครับรถน้ำมันยังใช้ได้อยู่ไหมได้อยู่เฮ้ยแต่มีรถอีีมาว่ะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะคือไอ้สินลิฟตวเออแล้วมันถูกลงเรื่อยๆแมวเหมียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วโอ้โหเขาบุกแรงมากนะครับทางทางแบรนด์ประเทศจีนผมกลัวมากเลยสิบปีข้างหน้าเราจะเห็นแบรนด์เมื่อก่อนเนี่นยเราก็เห็นแบรนด์สหร นะครับพวกฟอร์ดโฟล ks วาเก้น G.M อะไรเนี่ยมาอยู่ในประเทศรถชิบรถชิบสมัยก่อนสมัยก่อนะรถเจอเนี่ยเราจะเห็นโฟกเก่าๆใช่ไหมแล้วก็รถเต่าใช่ป่ะแล้วก็โฟล ks วาเก้นเดี๋ยวเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นโตโยต้าฮอนด้าถูกป่ะกลัวมากเลยสิปีข้างหน้าคุณจะเป็น M.G เกรดวอลบูนินบีวายดีพี่พี่พี่วีไม่ต้องกลัวชัวร์ัวร์ัวร์อันเนี้ยคือ ผมก็พูดเตือนไหมนะสำหรับคนลงทุนกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่ามันเปลี่ยนไวมากอ่ะแล้วมันไวจนคือคือเราเพิ่งรถญี่ปุ่นไงรถญี่ปุ่นซัพพลายเออร์เขาเต็มไงแล้วเราไเออต้องต้องต้องเทนนญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนอ่ะซัพพลายเออร์ก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกปะเพราะเขาต้องซัพพลายไงแต่อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้พูดอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วไม่ได้พูดอยู่กลุ่มพวกนี้อยู่แล้วอกลุ่มธนาคารเพราะฉะนั้นผมการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นรถ E ีวีคคควาามสํััญนะรบ กลุ่ม High Purchase ยังมีแนวโน้มที่ดีอ่าพอมากลุ่มพลังงานนะครับผมมองไปที่ตัวตัวท็อปนะครับผมมองไปที่ตัวโลก,กันน้ำมันนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว,ว่าน้ำมันที่ราคาสูงค่ากันกลั่นจะยังคงดีอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งในหุ้นกลุ่มพลังงานก็คือตัว G P S C นะครับ่ว <Ha. S 1> งนี้ราคาลงมาเพราะว่ากําไรไตรมาสามไตรมาสี่จะแย่เพราะาปิดโรงงานเมทเนนแนนนะครับเป็นเรื่องปกติแต่เผอิญปิดเยอะไปหน่อย <laughs> ไม่รู้เป็นเพราะว่าโควิดหรือเปล่าเลยแต่แบบไหนๆก็ <Ha. S 1> ไหนๆแล้วไหนๆก็จะต้องปิดแล้วแลกำไรจะต้องแย่แล้วก็เอาให้มันเต็มที่แต่ผมชอบ G.P.S.C ตรงที่ว่ามันมีโกลสตอรี่ตรงรีนิวเ b l e บิลกับแบตเตอรี่นะครับ <Ha. S 1> สองเรื่องเขามีเขามีเขามีโรงงานแบบเก่าอยู่แหละใช้ก๊สธรรมชาติแต่ว่าเขาก็จะเริ่มเป็นรีนิวเ b l e บิลแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นโกลสตอรี่ของเขาในอนาคต กลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมมอง B H กับ B D M S ถ้าคนไข้ต่างประเทศเริ่มกลับมาใน B H จะเริ่มกลับมาคือ2ตัวนี้ราคายังห่างจากหายเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ I C T ผมเลือก advance นะครับท่องเที่ยวเนี่ยผมเลือก Mint นะครับเพราะว่าการฟื้นตัวของ Mint เนี่ยจะเร็วเนื่องจากว่ามีโรงแรมที่ยุโรปนะครับแล้วก็พอเปิดประเทศเนี่ยธุรกิจอาหารของเขาจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เลือก A O T นะครับ นี่โออีโคโนมีทั้งนั้นเลยนะครับเออทีเนี่ยจะฟื้นได้เร็วมากเลยนะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งคิดว่านักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นได้ไม่เยอะแล้ว AOT จะไม่มีไรายได้นะครับเอี่ยมีไรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าเช่าถูกไหมครับคิงพาเวอร์ซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายคงต้องกลับมาจ่ายเหมือนเดิมแล้วล่ะนะครับ <laughs> ตอนนี้เขาต้องผ่อนปลนไปช่วงหนึ่งแหละ๋ยวสุดท้ายก็ต้องกลับมาเขาจะกลับมาได้เร็วตรงนี้แหละส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อให้คนท่องเที่ยวน้อยแต่ว่าจํานวนเที่ยวบินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า ข้าใจไหมครับคือเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยไม่จะเป็นต้องขนเต็มนะครับ mm hmm. อาจจะขนมาส่วนหนึ่งแต่แต่เครื่องบินน่ยจะบินเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัว AOT นะครับแล้วก็มินนะฮะนี่เป็นเรื่องกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกผมยังมองว่ายัง u n d e r v a ์ว e ลอยู่ก็คือตัว CPO Home Pro ในขณะที่ตัวที่เป็นพวกดู Home Global Com7 เนี่ยวิ่งไปจน PE ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันอันนั้นเป็นกลุ่มที่เขาได้ประโยชน์ในช่วงต้น นะครับไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนักก็เลยมาเลือกตัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะๆแล้วจะฟื้นตัวในปีหน้าก็คือตัว c p พแล้วก็ตัว Home Pro อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราเลือกนะครับแล้วก็ฝากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้ว่าปีหน้าจะฟื้นตัวไปด้วยแต่ก็ระวังเรื่องดอกเบี้ยขึ้นแต่เอิญบ้านเราไม่น่าขึ้นนะครับแต่อาจจะก็มีแบบพันผวนบ้างก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือแลนด์สุภรรแล้วก็เอพีแต่สุแอลผมชอบแลนด์เขาเพราะว่าเขามีโรงแรมด้วย ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเนี่ย<ๆ>เขาก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคุณหลักๆซึ่งมันจะมีหลายตัวมากซึ่งพอรวมกับของพี่เปียกแล้วมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าเราถนัดตัวไหนชอบตัวไหนแบบไหนแล้วก็ลงทุนในพอร์ตห้าตัวสิบตัวก็พอละเป็นการจัดพอร์ตแล้วก็อย่างที่พี่เปียกว่ากระจายความเสี่ยงให้ดีนะเพราะว่าปีหน้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะมีความเสี่ยงสูงถูกไหมครับที่เราคุยกันในตอนต้นการกระจายความเสี่ยงนะครับ d i v e อร์ซ y ฟาไปหลายๆสินทรัพย์ค หุ้นต่างประเทศนะครับอทองคำบิตคริปโตเคอเรนซี่พวกนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราแล้วก็มีพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลถ้าเราจัดกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่รอดได้นะครับถึงแม้ว่าตลาดจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนเอาละค่ะได้ซุปเปอร์สต็อกนะคะจากพี่กวีไปแล้วพี่เปียคะจัดหุ้นชุด A B C ให้เราหน่อยสิคะสำหรับซุปเปอร์สต็อกสำหรับพี่เปียค่ะผมชอบพี่เปียกจังเลยอ่ะมันมี A B C ผมผมไม่กล้าก๊อปเลยจะเป็นทอก ชุดกอชุดคอชุดคอก็แบบไม่เดิมเดิมจะเขียนชุดคอชุดขอชุดคอแล้วแต่ว่ามันดูโบราณไปมันดูไม่ไฮเทโซเอาเอาี B ีนี่เราววะใช่ไม่พี่เพียรต้องเปลี่ยนละเป็นชุดอัลฟาชุดเบต้าชุดอหลาเออต้องเป็นแบบนี้เปลี่ยนตามไวรัสเปลี่ยนตามไวรัสไปเลยนะใช่เป็นภาษาลาตินแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อตามพายุแล้วกันเออพายุนุมานทุเรียนก็มีนะต่อครับเดี๋ยวเลย มา<ต>เลยครับค<อ>ุยกันสนุก,นกเละคะ,คะอเอเอถ้าคือผมมองว่าฝรั่งเข้าปีหน้าผมเลือกปทศพนะครับผมคิดว่าราคาพลังงานยังขึ้นอยู่ราคาน้ามันยังขึ้นอยู่ถึงแม้อาจจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ยังทําให้กําไรของกลุ่มพลังงานดีแต่ว่าเลือกปทศพมาให้นะครับเออราคาที่อยากให้เข้าไปรับก็ประมาณร้อยสิบแปดบาทบวกลบเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยทางปัจจัยพื้นฐานให้ไวร้อยสี่สิบห้าครับ ตัวที่สองสำหรับหุ้นชุด A ที่เป็นตัวที่ฝรั่งน่าจะเข้ามาก็คือ d v v n n e ครับ d v a n c e เนี่ยให้ซื้อที่ประมาณสักร้อบาทนะครับดูราคาประมาณนี้เป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐานให้ไว้ที่สองห้าเก้าครับพี่แพทค่ะก็อี้ที่ชอบหุ้นกลุ่มไฟฟ้าผมเลือกกราฟนะครับผมเลือกชอบเลือกคนที่ดูเหมือนว่าจะเก่งที่สุดในธุรกิจนะครับเลือกกราฟแนวรับอยู่ที่สีบบาทครับ ผมคิดว่าปีหน้าน่าจะขึ้นไปถึงสิบเจบาทได้นะครับสำหรับกับนะครับอีกตัวหนึ่งเลือกหุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับเลือกคิดว่าธุรกิจในปีหน้าของ o อเนี่ยน่าจะเห็นรูปเห็นล่างมีเงินเข้าไปซื้อธุรกิจเด่นๆอาจจะมีข่าวว่าเข้าไปซื้อธุรกิจนี้ธุรกิจนี้รวมทั้งไอ้ตั้งไอ้ีวีชาร์เจอร์ด้วยนะครับ o อซื้อที่ยี่สบกาทครับล้วทางครับเก็บสะสมไปเลยผมว่าปีหน,น้ามีรุนครับหุ้นตัวเนี้ยค่ะส่วนคนที่ชอบเล่นปันผลนะครับ ก็คือซื้อทิสโก้ที่ราคา9 2นี่เลยครับแล้วก็เผื่อแถวแถวแนวรับต่อไปคือ87ไว้นิดนึงทย,ยทยอยทยอยซื้อไปธุรกิจแบงก์ยังดีอยู่นะครับกำไรยังดีอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจ่ายปันผลสูงยังมีอยู่นะครับปันผลของทิสโก้น,นั้นอยู่ประมาณสัก6-7เเลยครับสำหรับคนที่ชอบหุ้นโกลด์สต็อกนะครับผมกําลังตามหุ้นเทคไทยอยู่นะครับเทคของประเทศไทยอยู่เนะี่ย พวกไอไอจพวก b b i ิพวก BE8 ที่เพิ่งเข้านะครับพวก AIT พวกเนี้ยที่กําลังคือประเทศไทยกําลังเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดทางระบบธุรกิจต้องอาศัยคนที่เก่งทางด้าน IT เข้าไปช่วยจัดระบบครับผมผมยังไม่สามารถเลือกเลือกให้ได้ว่าจะให้เล่นตัวไหนนะครับกําลังตามดูงบตามดูข้อมูลนิดนึงแต่ว่าบอกแค่ว่ากลุ่มนี้ผมกําลังสนใจสําหรับการลงทุนในปีหน้าระยะระยะที่เรียกว่า g กอครับ สำหรับแผนการลงทุนแล้วคะเมื่อสักครู่นี้พี่กวีบอกว่าเราจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าปีหน้าอาจจะเจอความผันผวนคําแนะนําของพี่เปียกมองอยังไงคะในการกระจายพอร์ตการลงทุนค่ะเออผมเล่นหุ้นไทยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับค่ะแล้วก็เข้ากองทุนเนี่ยไปประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับจะเป็นอินฟาสักเจอฟันอะไรก็ได้ส่วนคริปโตเคอเรนซีกับหุ้นต่างประเทศก็เลือกเอาครับจะเล่นหุ้นต่างประเทศก็เล่นไปจะเล่นคริปโตก็เล่นอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากข้อคิดเอาไว้นะคะสำหรับนักลงทุนหน่อยปีหน้า2022ที่เราต้องเผชิญนะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตมาแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะเจอความสดใสซึ่งความสดใสนั้นก็ดำเนินมาอย่างต่อนเนื่องในปีนี้2021สํำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะพอเราเห็นภาพที่ทั้งสองท่านฉายภาพให้ดูปีหน้า2022แล้วดูเหมือนว่าก็ค่อนข้างผันผวนแต่ว่าไปในโน้มเชิงดีขึ้นอยากจะให้ฝากความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งแนวคิดสำหรับการลงทุน ปีหน้า2022เอาไว้สักหน่อยค่ะขออนุญาตนะคะเป็นทางด้านของพี่กวีค่ะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่าวันนี้เราเรายังอยู่ในระดับราคาของหุ้นเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเทียบแม้กระทั่งเทียบกับตอนก่อนเกิดโควิด1 9เนี่ยหุ้นหลายๆตัวก็ขึ้นมาทำนิวไฮไม่ได้ไม่ได้พูดถึงหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงหุ้นใน ต่างประเทศด้วยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโลกเรายังไม่เคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆเลยนับตั้งแต่วิกฤตสับเปล่าเป็นต้นมาโควิดเนี่ยจริงๆแล้วจะเรียกวิกฤตเศรษฐกิจเต็มปากหรือเปล่าก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเศรษฐกิจเองแต่อันนี้มันเกิดจากโรคระบาดแล้วไปนําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันลงแต่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดตอนที่ทุกคนเนี่ยโลภ เยอะๆเราคิดว่าทุกอย่างมันจะดีไปหมดนะครับใช้เงินโดยไม่ระมัดระวังคิดว่าเศรษฐกิจมันจะยังโตต่อไปนะครับแล้วพอถึงเวลาเมื่อเกิดปัญหาอักเสบสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะทานยาแล้วเอาไม่อยู่นะครับแล้วพอมันแตกเนี่ยมันก็จะเกิดคำว่าโดมิโนเอฟเฟกนะครับจริงๆ e v e r อร์แกลของประเทศจีนเนี่ย ก็เป็นเคสสตาร์ดีที่น่าสนใจเธอินไปเกิดที่ประเทศจีนเขาเลยดูแลจัดการได้ง่ายแต่ไอ้เคสแบบเนี้ยถ้าไปเกิดในประเทศที่เปราะบางหรือมีภาวะทางการเงินที่ไม่แข็งแกร่งเท่าเนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราเราอยู่ในจุดที่หนี้ทุกประเทศสูงหมดนะครับไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครได้แล้วนะครับแม่กระทัง I m f ไม่แน่ใจว่าจะช่วย ประเทศอื่นๆได้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็อยู่ในช่วงขาขึ้นสภาพคล่องของโลกก็ไม่ได้มากขนาดที่จะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยาการกระจายความเสี่ยงที่ดีเนี่ยนะครับแล้วไม่ไปทุ่มอยู่กับสินทรัพย์เสี่ยงใดสินทรัพย์เสี่ยงหนึ่งมากจนเกินไปเนี่ยในปีหน้าคือก่อนหน้านี้เราอาจจะทุ่มที่หุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้เพราะว่ามันเพิ่งฟื้นมาจากโควิดแต่พอจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเราจะทุ่มในสินทรัพย์เสี่ยง มากไม่ได้นะครับเราควรต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะคงสินทรัพย์เสี่ยงไว้ให้ในปริมาณที่เราพอรับความเสี่ยงได้ไหวตีไปซะว่าวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆที่ไม่ใช่แบบโควิดอ่ะถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตเนี่ยหรือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราคิดว่าเราอยู่ได้ถ้าเราทําให้พอร์ตเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะปลอดภัยนะครับจําไว้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงๆจากเศรษฐกิจยังไม่เห็น เห็นแค่โควิดทําให้เศรษฐกิจลงแล้วไม่น่าเชื่อตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่อย่างสับพรามหรือต้มยํากุ้งเนี่ยเราเห็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยทั้งปีเลยนะครับทั้งปีเลยเนี่ยลบสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นถูกไหมครับโควิดเนี่ยเกิดตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดไม่มีปีไหนเลยนะครับที่ลบเกินสิบเปอร์เซ็นถูกไหมครับมันลงไปก่อนแล้วมันขึ้นกลับมาได้เร็วมากจนสุดท้ายเนี่ยปีที่แล้วลบแค่แปดลบแค่แปด ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่จริงๆแล้วไอ้ historical repeat itself เนี่ยมันมันจะต้องมีแน่ๆนะครับถึงแม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีความรู้สึกว่าไอ้ความคิดของพวกเราเนี่ยมันแก่แล้วละว่ามันไม่เกิดหรอกมันไม่เกิดหรอกนะครับแต่ผมก็ผ่านมา3วิกฤตแล้วอะในขณะที่บอกว่าไม่เกิดไม่เกิดเนี่ยผมก็เจอไปสาวิกฤตล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังไว้ว่า ไอ้เศรษฐกิจที่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตแม้จะไม่ใช่ปีหน้านะครับแต่มาอาจจะเป็นปีถัดๆไปต้องระมันระวังครับค่ะพี่เปี๊ยกล่ะคะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนไว้บ้างคะคือผมคิดว่านี่อันนี้เป็นคําที่ผมบอกลูกชายผมเลยนะพี่แผนค่ะอาชีพการลงทุนเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่สองได้นะครับ ลูกชายผมก็จะทํางานอา,อาชีพหนึ่งและอีกอาชีพหนึ่งที่เขาจะต้องเข้าไปศึกษาก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นในตลาดสินทรัพย์ใหม่ๆเนี่ยพยายามเปิดใจให้กว้างนะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนในประเทศลงทุนต่างประเทศบ้างก็ได้จะให้พอตการลงทุนในปีหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมเอาให้รู้จริงนะครับแล้วค่อยไปลงทุนนะครับก็จะปลอดภัยครับฝากไว้แค่นี้ครับค่ะ วันนี้นะคะได้เห็นภาพที่มีโอกาสจะดีที่สุดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแย่ที่สุดสําหรับตลาดหุ้นไทยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ประเมินกันนะคะว่าถ้าสถานการณ์นั้นมาถึงเนี่ยเราจะต้องเตรียมตั้งรับอย่างไรนะคะได้แนวคิดได้วิธีในการบริหารจัดสรรพอร์ตหรือแม้กระทั่งหุ้นซุปเปอร์สต็อกเข้าพอร์ตด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะครับสวัสดีครับครับ ได้ทั้งหุ้นซูเปอร์สต็อกเข้าพอร์ตนะคะได้ทั้งแนวคิดในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนสําหรับปีหน้า2022กันไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะอย่างที่บอกไปเราจะไปต่อยอดให้ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ที่ท่านสนใจนะคะในช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันว่าแล้วกองทุนรวมละ่ะจะมีธีมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอส่งมอบให้กับคุณวิมลวันรับหน้าที่ต่อกันเลยค่ะ